แพรรี่ไพวันเปลี่ยนลุคใหม่ลั่นอยากเป็นเมียกำนันดันมีผัวเป็นหนุ่มบัญชีเรียกว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจของแพรรี่ไพวันกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลชาวเน็ตต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและยังถูกจับตามองมากที่สุดแถมเชียร์ให้เปิดตัวไวๆเพราะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันว่าแฟนแพรรี่ไพวันเป็นใครมาจากไหนหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์รูปเผยซีนหวานกุมมือกันกรุบๆให้คนได้แซวกันสนั่นไทม์ไลน์พร้อมใส่แคปชั่นว่ามือไม่ว่างคนข้างๆกุมไว้แล้วหัวใจก็เช่นกันล่าสุดแพรรี่เหมือนจะแอบบอกใบ้เบาๆว่าหวานใจคนนี้ทำอาชีพอะไรเพราะได้โพสต์รูปตั้งหม้อลุกทำบุญออกพรรษาพร้อมใส่แคปชั่นว่าอยากเป็นเมียกำนันแต่ดันมีผัวเป็นหนุ่มบัญชีงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวกันใหญ่ว่าเลือกถูกคนแล้วเพราะทำธุรกิจต้องมีนักบัญชีและอีกมากมายที่ชมว่าแม่สวยมากขอขอบคุณภาพจากคุณไพรวันวรรณบุตรและแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ